วันนี้คือวันที่สองสิงหาคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยพันตำรวจเอกภัยศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ได้เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามตัวพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรในคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร จนทราบว่าขณะนี้พระธรรมชโยได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปอยู่ในประเทศแถบยุโรปแล้วโดยมีลูกศิษย์พาหลบหนีออกจากประเทศโดยเส้นทางทางธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ระบุว่าเป็นประเทศใดในยุโรปขณะนี้ DSi และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนข่าวอีกทางหนึ่งพบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าไม่มีรายชื่อพระธรรมชโย,ยว,ว่าเดินทางออกนอกประเทศโดยผ่านการ ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยเบื้องต้นขณะนี้ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของพระธรรมชโยตั้งแต่พศ2552ถึงพศ2556ว่ามีการถ่ายโอนเงินไปที่ไหนหรือบัญชีใครหรือไม่รวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆด้วยซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งส่วนความเป็นไปได้ที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเหมือนกรณีเนียงคำหรือไม่นั้นคงต้องรอความชัดเจนว่า พระธรรมมชโยอยู่ที่ประเทศใดก็อาจจะประสานงานขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปได้สำหรับการดำเนินคดีก็ยังคงเดินหน้าต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายขณะนี้มีทั้งหมดอยู่15คดีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเช็คเงินสดกว่า878ฉบับเพื่อติดตามนำเงินทั้งหมดกลับมาพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ DSI ยังคงวางกำลังติดตามความเคลื่อนไหวทั้งภายในและบริเวณร นอกวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่อง